สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชิมมณีครับและมิวกันนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกสายตาจับจ้องไปที่หน้าบ้านจันทร์สองล่านี่ครบ1สัปดาห์แล้วนะครับที่คุณทักษิณกลับไปก็มีบรรดาแขก VIP แต่ก็ยังถือว่าได้เข้าเยี่ยมน้อยยังถือว่าจำกัดมากใช่ค่ะมีทั้งแขกที่ไปแล้วได้เจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญไปกดกริ่งที่หน้าบ้านแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับต้องนัดหมายกันไว้หน่อยนะอย่างอดีตนายกคุณเซนที่เพื่อนเก่าก็ได้มาเยี่ยมเป็นคนแรกท่านนายกเศรษฐาไปเยี่ยมเมื่อวานใช่ไหมครับแต่ว่าจากนี้เนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่ายังไม่มีแผนเพียงแต่ว่าต้องการที่จะให้คุณทักษิณเนี่ยมาเจอพลพรรคเพื่อไทยเป็นกำลังใจให้กันหน่อยคือจำคำพูดคุณอุ๊งอิ๊งณวันนี้ได้ที่สุดคืออยากให้พี่ๆสื่อมวลชนกลับไปพักผ่อนดีกว่าเอาไว้เวลามีแขก VIP มาบ้านอิ๊งจริงๆพี่ๆค่อยกลับมาทำงานกันตอนนั้นก็ได้ตลอดสัปดาห์นี้มีสื่อไปปักหลักอยู่หน้าบ้านจันทร์สองล่าเรียกว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเพื่อจะไปดูว่าจะมี VIP ท่านไหนเข้าไปเยี่ยมบ้างคุณอุ๊งอิ๊งก็คงด้านนึงก็คงเห็นใจสื่อมวลชนที่จะต้องมาตากแดดตากฝนรอทำข่าวใช่ไหมครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะไปทำให้การจราจรเพราะว่าซอยนั้นมันก็จะมีคนอื่นด้วยไงที่เขาต้องเดินทางเนี่ยก็ลำบากฉะนั้นคุณลุงอิงก็เลยได้โอกาสขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็ได้เปิดเผยด้วยว่าวันนี้ที่คุณลุงอิงมาเนี่ยเป็นการกินข้าวเย็นกันภายในครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าเขาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกับสมัยที่คุณทักษิณเข้าการเมืองใหม่ตั้งแต่ที่บรรดาลูกๆยังไม่ได้แต่งงานออกเรือนไปใช่ไหมครับกินข้าวกัน5คนค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกทั้ง3คนค่ะวันนี้แหละที่คุณน้องอิงบอกว่าเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าก็เพื่อจะไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้อง3คนแล้วคุณน้องอิงก็ได้พูดอีกหลายประเด็นอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าแผนคุณทักษิณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะได้เจอคนเสื้อแดงหรือไม่คุณน้องอิงให้สัมภาษณ์ที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าเลยครับเพราะว่าเธอนั่งรถเข้ามาคือตลอดทั้งวันในผู้สื่อข่าวสังเกตว่ามันมีรถส่งอาหารเข้าออกอยู่ตลอดเนี่ยนะครับพอตอนเย็นคุณอุ๊งอิ๊งเข้ามาก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ทางหน้าบ้านนี้คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าวันนี้นัดทานข้าวกันในครอบครัว5คนคือพ่อแม่ลูก3คนไม่มีเขยไม่มีสะใภ้และหลานๆก็ไม่มานะนี่เป็นแนวคิดของคุณพ่ออยากจะย้อนความทรงจำวัยเด็กที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้มีประเด็นการเมืองใดๆทั้งสิ้นส่วนเรื่องอาการป่วยคุณนุ้งอิงบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเสียงสดใสเป็นเสียงที่คุณนุ้งอิงบอกไม่ได้ยินมานานจริงๆครับสดใสขึ้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาคงสบายใจขึ้นคนที่เป็นลูกก็ดีใจที่รู้สึกว่าจิตใจเขาดูดีขึ้นเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟมากและตอนนี้คุณพ่อขึ้นบันไดได้เป็นครั้งแรกแม้ว่าจะบอกว่ายังเจ็บขาอยู่นะครับคืออาการโดยรวมเนี่ยทางร่างกายเริ่มดีขึ้นบ้างแต่ว่าทางจิตใจคุณนุ้งอิงยืนยันว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนเรื่องโรคเอ็นเปื่อยยุ่ยที่ทำให้เราเห็นคุณทักษิณต้องพยุงแขนขวาออกมาตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งบอกคุณทักษิณก็เล่าให้ฟังบอกแค่คว้ามือไปหยิบของแล้วเอื้อมเร็วๆเท่านั้นน่ะไม่ได้มีการล้มอะไรนะก็คงเป็นโรคคนแก่ก็สงสารพ่อเพราะว่าแค่เรื่องโรคเอ็นเปื่อยยุ่ยก็ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเอาลองฟังอาการของคุณทักษิณล่าสุดก่อนครับไม่มีอะไรเลยคือครอบครัวล้วนเลยกำลังงงว่าทานข้าวกับครอบครัวเป็นข่าวด้วยวันนี้มีคนส่งมาถามอิงอิงกำลังบอกเลยว่าแค่ทานข้าวอ่ะไม่ต้องมาสัมภาษณ์หรอกไม่มีอะไรจริงๆไม่มีประเด็นการเมืองทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าปกติทานข้าวกันพยายามจะทานข้าวอาทิตย์ละวันอยู่แล้วถ้าวันอาทิตย์ไม่ได้ก็วันธรรมดาค่ะเป็นพ่อเตรียมให้นะเราไม่ทราบเลยว่ามีอะไรทานอิงมั่นใจว่าน่าจะเป็นอาหารไทยจริงๆคุณหมอก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะก็ให้พักก็จะดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่อิงสังเกตจริงๆก็คือเสียงเขามันเสียงสดใสเนี่ยอิงไม่ได้ยินมานานจริงๆรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนคง สบายใจขึ้นนะคนเป็นลูกอะค่ะดีใจอยู่แล้วล่ะที่เขารู้สึกว่าจิตใจเขาดูดีขึ้นเลยในใจเขานะมิ้งมันจริงๆพ่อเป็นคนที่แอคทีฟมากนะคะการที่แบบไปอยู่ในที่ที่เดียวนานๆเขาซัฟเฟอร์แน่นอนแล้วก็ยังบอกว่าได้ขึ้นบันไดเป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาเจ็บขาแต่ว่าก็พักก็ต้องพยายามเพราะว่ามันถูกจำกัดที่มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับตัวอยู่ที่การปรับตัวค่ะแต่ว่าจิตคุณอุ๊งอิงก็ได้โพสต์ใน IG Story ก็คงจะพอคาดเดาได้ถึง อาหารเย็นนี้ที่กินกันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ3คนหมายถึงลูกๆ3คนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกเป็นรวมเป็น5คน
ไม่เคยกินเลยคุณวราวิทย์เคยกินไหมคะแต่ก็คงจะเป็นบรรยากาศที่ไม่มีหลานๆก็คงจะไม่ได้แบบเสียงดังจากเด็กๆใช่ไหมครับก็คงจะได้ใช้เวลาในครอบครัวกันนะครับส่วนกรณีที่คนเสื้อแดงอยากจะเจอเนี่ยคุณนักศึกษาคุณองค์อิงบอกว่าก็ยังไม่ได้มีแผนใดๆแต่คิดว่าคุณพ่อเองก็คงอยากจะเจอเหมือนกันคนที่เคยสนับสนุนคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงหรือใครๆหรือแม้แต่ญาติๆคุณทักษิณเองเนี่ยก็ยังเจอกันไม่ครบเลยตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงยังไม่อยากจะเปิดให้ใครเข้าบ้านไปพบคุณพ่อเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของการติดไข้อยากจะให้รอสักพักนึงอยากให้คุณพ่อมีภูมิคุ้มกันดีๆเพราะถ้าหากติดขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่สุดมากถ้าคนเยอะๆอาจจะยังไม่ให้ไปเจอก่อนแต่ถ้าแพลนตอนนี้ยังไม่พูดเรื่องการเมืองทั้งสิ้นแต่ตนเองในฐานะพรรคเพื่อไทยก็อยากจะให้คุณพ่อได้เจอคนในพรรคบ้างเป็นการเจอในเรื่องทางจิตใจเพราะว่าทุกคนและคนในพรรคคิดถึงอยากให้คุณพ่อได้เจออยากให้คุณพ่อไปให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้รัฐบาลอยากให้พ่อไปที่พรรคจะได้ไปดูว่าตัวคุณน้องอิงเนี่ยนั่งทำงานที่ตรงไหนที่อยู่ในพรรคเพราะว่าพ่อไม่ได้เห็นมานานแล้วลองฟังอีกทีนึงครับยังไม่มีแผนอะไรออกมาเลยนะคะแต่คิดว่าเขาคงอยากเจอแน่นอนนะคะคุณพ่อเองก็อยากเจอคนที่เคยซัพพอร์ตคุณพ่อมานานแสนนานไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะไม่ตอนนี้คือหลายๆญาติๆหลายๆคนยังไม่ได้เจอเลยค่อยๆเจอไปยังไม่ทราบว่าเขาจะแพลนอะไรบ้างแต่ว่าก็ถ้าโอเคเมื่อไหร่ก็คงน่าจะทยอยเจอคนค่ะไม่ยังไม่ทราบคิวเลยนะคะยังไม่ได้พูดอะไรเรื่องการเมืองอะนะคะแต่ว่าอย่างอิงเองเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอิงอยากให้คุณพ่อได้เจอคนในพรรคบ้างอะนะคะเพราะว่าในส่วนของเรื่องทางใจอะนะทุกคนคิดถึงท่านนะคะคนในพรรคก็คิดถึงท่านอิงก็เหมือนอยากให้คุณพ่อได้เจอเมื่อไหร่นั้นก็ไม่ทราบเลยรอก่อนไม่รีบจริงๆเราก็ไม่ติดหมดนะคะแต่เอาที่คุณพ่อสะดวกดีกว่าให้คุณพ่อเลือกดีกว่าแล้วก็แนะนำว่าถ้าสะดวกเมื่อไหร่ก็อยากให้เจอเพราะว่าก็จะได้ให้กำลังใจกันอะไรอย่างนี้ครับแน่นอนเขาจะได้ดูว่าอิงนั่งอยู่ห้องทำงานตรงไหนเพราะว่าเขาไม่ได้นักข่าวก็ถามไปว่าอาการคุณทักษิณเป็นยังไงมีแผนจะได้เจอใครหรือไม่พอมาถึงคำถามว่าคิดอย่างไรกับคำวิพากษ์วิจารณ์มีนายก2คนทำไมคุณนุ้งอิงถึงถอนหายใจเสียงดังลองฟังจังหวะนี้ดูครับถอนหายใจแรงมากเป็นข่าวแล้วเนี่ยตอนที่คุณเศรษฐาที่เพิ่งขึ้นเนี่ยนะก็พออยู่กับอิงก็บอกเป็นนายก2คนอยู่กับพ่อก็บอกเป็นนายก2คนให้คุณเศรษฐาทำหน้าที่ของคุณเศรษฐาไปดีไหมคะคือไม่ต้องพูดเรื่องนี้หรอกไหมมันวงเดิมเนาะอิงเป็นแม่ที่ลูกเป็นไข้อยู่ค่ะรับทราบครับเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้เที่ยวไหนเลยค่ะโรงพยาบาลล้วนแล้วเนี่ยค่ะสดใสแล้วกลับมาคือตอนหลังที่ถอนอีกรอบนึงเนี่ยเพราะว่าพอบอกว่าอยู่กับอิงก็บอกมีนายก2คนอยู่กับพ่อก็บอกมีนายก2คนผู้สื่อข่าวก็เลยถามแสดงว่ามี3คนแล้วคุณลุงอิงก็เลยถอนหายใจอีกรอบนึงนะนี่ก็คือที่มาแล้วก็เนี่ยแหละครับก็เป็นที่มาที่คุณลุงอิงบอกว่าไม่อยากให้นักข่าวมารอที่บ้านเลยถ้ามี VIP มาเยี่ยมค่อยมาก็แล้วกันเพราะว่าแน่นอนมันก็อาจจะทำให้การสัญจรบริเวณนั้นลำบากตัวนักข่าวเองก็ต้องมาตากแดดตากฝนรอที่หน้าบ้านจันสองล่าคุณผู้ชมคะแม้ว่าคุณนุ้งอิงนะคะไม่อยากให้ใครไปเฝ้าอยู่หน้าบ้านจันสองล่าช่วงนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้คนที่คิดถึงคนที่รักอดีตนายกทักษิณเองเขาก็ไปรอก็มีเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าให้ชมกันแต่พาไปดูภาพบรรยากาศที่เขามีการเรียกว่าเลี้ยงเฉลิมฉลองกันก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมเพราะเอาจริงคือบรรยากาศที่บ้านจันสองล่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะค่อนข้างเงียบเหงาค่ะโดยถ้าตามรายงานเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคนที่เข้าไปในภายในบ้านจันสองล่าได้นอกจากคุณนุ้งอิงช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาเอาช่วงเช้าๆเลยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดยุงเท่านั้นแหละค่ะที่เข้าไปได้นะคะช่วงจังหวะฉีดยุงนี่ควันขโมงออกมาแบบนี้เลยนักข่าวก็หนีกันอลบนแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ไฟไหม้นะคะบ้านจันสองล่าเขาฉีดยุงแล้วค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางพลัดสลับปรับเปลี่ยนปลาดูมาเข้าเวรประจำหมู่บ้านนะคะก็ดูการสัญจรกันไปมาในพื้นที่ด้วยค่ะทีเนี้ยที่บอกว่าอีกหนึ่งบรรยากาศที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านจันสองล่าแต่มวลชนเสื้อแดงเขารวมตัวกันนะคะมีการจัดงานฉลองคุณทักษิณได้รับการพักโทษกลับคืนบ้านจันสองล่าค่ะเขาจัดที่ห้างสรรพสินค้า Imperium World สำโรงคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศนะคะเขาจัดกันตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะงานยาวๆจะถึงช่วง4ทุ่มซึ่งอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราให้ชมบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะ
นะคะว่างานนี้นำโดยคุณวรชัยเหมะแล้วก็คุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์แกนนำเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยนะคะมีการนัดหมายทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ห้าง Imperial World สำโรงจังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนที่จันสองล่าอย่างที่บอกไปเงียบเหงาตั้งแต่เช้านะคะถึงแม้จะเงียบเหงาแต่ก็มีหนึ่งคนเดินทางไปแม้ว่าจะไม่ได้พบกับคุณทักษิณก็ตามลืมชื่อนี้ไปหรือยังจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีษะอดีตส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยไม่ได้นัดหมายแต่อย่างใดแล้วไม่ได้ยินชื่อจ่าประสิทธิ์นานมากแล้วนะจ่าประสิทธิ์แกไปกดกริ่งแล้วก็ไปเคาะๆๆว่าจะขอเข้าไปเยี่ยมเยือนคุณทักษิณหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีสัญญาณตอบรับภายในออกมาจ่าประสิทธิ์บอกว่าดีใจที่คุณทักษิณกลับมาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณทักษิณอยากจะให้มีสุขภาพดีแล้วก็อยากให้คุณทักษิณมารับตำแหน่งในรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยบอกถ้าเป็นนายกได้ยิ่งดีลองฟังจากประสิทธิ์ครับก็อยากให้ท่านรักษาสุขภาพให้ดีที่สำคัญที่สุดในความคิดของผมและก็หลายๆคนที่ผมอยู่กับพื้นที่นี่ทุกคนยังเชื่อมั่นในท่านนายกทักษิณว่าท่านกลับสู่เข้าระบบการเมืองความรู้ความสามารถของท่านประสบการณ์ของท่านที่ท่านมีจะมาทำให้ประเทศไทยเราเจริญจะทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีเหมือนนายกเชษฐาที่ท่านมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจจะเห็นได้ว่าท่านนายกเชษฐานี่ท่านมุ่งมั่นทำงานเพื่อที่จะให้ประเทศเราเนี่ยมันมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีเงินทองเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีทักษิณด้วยประกอบกับท่านนายกเชษฐาและก็รัฐบาลชุดนี้ด้วยผมว่าประเทศเราจะพัฒนาขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ครับอย่าไปมองว่ามีนายกสองคนไม่ใช่ครับไม่ใช่ส่วนจะปรึกษาหารือให้คำแนะนำยังไงนะเป็นเรื่องที่ดีครับตำแหน่งไหนก็ได้ที่ได้ประโยชน์กับประเทศไทยถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในอนาคตก็ดีฮะเพราะความรู้ความสามารถท่านจะได้มีอำนาจในการบริหารจัดการที่ดีแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้หรือท่านไม่รับอันนี้ผมไปพูดแทนท่านไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านเป็นที่ปรึกษาก็ดีนะครับผมว่าทักษิณอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมได้ยินเหมือนผมไหมจ่าประสิทธิ์จ่าประสิทธิ์เรียกนายกเชษฐานายกเชษฐาจำชื่อผิดแต่นายกเศรษฐานั่นแหละแต่ว่าเราดูบรรยากาศตอนที่แกพยายามจะไปกดกริ่งหน้าบ้านแล้วก็ไปเคาะประตูเพื่อจะขอเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณอีกทีได้ไหมครับ อย่างที่บอกว่าไม่ได้นัดหมายนะแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าพบหรอกแล้วก็มาให้สัมภาษณ์แล้วจากนั้นไม่เกินสัก10นาทีจ่าประสิทธิ์ก็เดินทางกลับไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนเสื้อแดงที่ตั้งใจจะไปให้กำลังใจคุณทักษิณนอกจากหนึ่งในคนเสื้อแดงนะคะมี FC เพื่อไทยวันนี้เขาก็ไปด้วยค่ะไปชูป้ายเลยนะคะบอกว่า Welcome Home ยินดีต้อนรับนายกขวัญใจมหาชนคนเสื้อแดงกลับบ้านคนที่ว่านี่นะคะก็คือคุณเค3ถุยค่ะเข้ามาพร้อมป้ายแล้วก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าตั้งใจมาให้กำลังใจคุณทักษิณ 2-3 วันที่ผ่านมาเห็นบุคคลอ้างว่าเป็นคนเสื้อแดงแต่จริงๆเรียกว่าเป็นฝูงซอมบี้มาคุ้มคลั่งหน้าบ้านวันนี้คนเสื้อแดงตัวจริงอย่างเคสามฝูงเลยมาด้วยตัวเองนะคะลองฟังเสียงสัมภาษณ์เขาหน่อยค่ะคนเสื้อแดงแท้ๆก็เป็นกำลังใจให้นายกทักษิณอยู่แล้วอย่างที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยนายกทักษิณเนี่ยคนเสื้อแดงจริงๆเนี่ยเห็นว่ามีคนฝูงซอมบี้ส้มมาบอกว่าถูกหักหลังอันนี้คนเสื้อแดงจริงๆที่เป็นเสื้อแดงแท้เนี่ยเราต่อสู้กันมาเรารู้อยู่แล้วฮะเราต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้นายกทักษิณได้กลับบ้านเนื่องจากนายกทักษิณถูกรัฐประหารไม่ได้รับความเป็นธรรมเราต่อสู้กันมาก็เรียกร้องมาตลอดแต่พอวันนั้นนายกทักษิณกลับบ้านบอกนายกทักษิณหักหลังประชาชนอันนี้ต้องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนพวกนี้ไปกินส้มจนสมองเพี้ยนสติปัญญาไม่มีแล้วฮะต้องฝากแล้วตอนนี้กลายเป็นพวกซอมบี้คุ้มคลั่งไปแล้วผมไม่เข้าใจนะกลุ่มคนพวกนี้เขาเชียร์พรรคส้มแต่เขาไม่ภูมิใจในพรรคที่เขาเชียร์พยายามจะอ้างตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงทั้งที่ตัวเองไปเชียร์ส้มแล้วนะแต่ไม่ภูมิใจในการที่ตัวเองไปเชียร์ส้มอ่ะไปที่ไหนก็จะเล่นการละครอ่ะว่าตัวเองเป็นคนเสื้อแดงเอาเสื้อแดงไปเผาเลิกใส่แล้วเสื้อแดงเล่นละครบทนี้มาคนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะมาเจออดีตนายกแต่อยากมาให้กำลังใจโดยเฉพาะนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เวลามีคนที่บอกว่าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเฉพาะบุคคลเพราะตอนนี้ความเห็นแม้จะเป็นคนเสื้อแดงร่วมต่อสู้มาด้วยกันก็จะมองต่างกันกับกรณีคุณทักษิณกลับมาแล้วอาจจะไม่ได้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆแล้วก็ได้รับการพักโทษรวมถึงความเห็นต่างเรื่องการตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยด้วยอย่างคุณเคสามถุยนี่ก็แน่นอนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่
วิจารณ์บทบาทของพรรคก้าวไกลมาโดยตลอดก้าวไกลว่าอย่างไรบ้างนะครับลองฟังคุณพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ตั้งข้อสังเกตถึงการที่นายกเศรษฐาไปพบเยี่ยมเยือนอดีตนายกทักษิณเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยการเดินทางด้วยใช้รถประจำตำแหน่งแบบนี้จะเป็นการส่งสัญญาณหรือตอกย้ำคำตอบหรือไม่ว่านายกประเทศไทยคือใครกันแน่คุณพักขมลบอกว่าคุณเศรษฐาเดินทางเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาต่างๆเป็นสิ่งที่ประชาชนคงจะตั้งตารอว่านายเศรษฐาสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าตนเองมีเอกภาพในการบริหารประเทศและจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้หรือไม่ว่านายกประเทศไทยคือนายกเศรษฐาคนเดียวเราคาดหวังว่านายกเศรษฐาจะสามารถยืนยันและดำเนินงานได้โดยที่สังคมไม่ต้องตั้งคำถามคือคุณพักขมลบอกว่าในฐานะตัวแทนพรรคก้าวไกลก็เชื่อมั่นว่านายกเศรษฐามีศักยภาพและจะกล้าหาญมากพอในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้วยตัวเองนะครับส่วนว่าถ้าจะมีคณะรัฐมนตรีมีบุคคลสำคัญเข้าไปเยี่ยมเยือนมากกว่านี้เนี่ยคุณพักขมลก็บอกว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าคุณทักษิณคือบุคคลสำคัญแล้วก่อนที่คุณทักษิณจะกลับไทยเนี่ยก็มีบุคคลสำคัญมากมายเดินทางไปเยี่ยมเยือนคุณทักษิณอยู่เป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าใครจะไปพบคุณทักษิณก็คงจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับการเมืองได้เพียงแต่ต้องยืนยันให้ได้ว่านายกเศรษฐาจะพิสูจน์ได้หรือต่อให้คณะรัฐมนตรีพรรคร่วมอื่นๆเข้าไปเยี่ยมเยือนก็ต้องสามารถยืนยันให้ได้เหมือนกันว่านายกตัวจริงคือใครกันแน่อันนี้จากก้าวไกลคุณผู้ชมทีนี้ประชาธิปัตย์นะคะคุณราเมศรัตนชเวงค่ะก็ออกมาพูดถึงประเด็นคุณทักษิณซึ่งจริงๆพี่ราเมศพูดวันนี้พูดถึงการซักฟอกรัฐบาลในอนาคตด้วยนะคะแต่ประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยคุณราเมศบอกว่าคุณทักษิณเองนายกเศรษฐาเองรวมถึงว่าการยุติธรรมอย่างคุณทวีเองยังไม่ได้มีใครตอบคำถามที่สังคมเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเลยทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงมาโดยตลอดตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินการเลือกปฏิบัติคงใช้คำว่า2มาตรฐานไม่ได้แต่เป็นรัฐบาลที่ไม่มีมาตรฐานใดๆในหลักการความถูกต้องเลยโดยเฉพาะเรื่องอดีตนายกทักษิณชินวัตรและเป็นเรื่องเดียวที่รัฐบาลทำงานเป็นชิ้นเป็นอันประจักษ์ที่สุดคือเรื่องอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะครับคนเพื่อไทยอีกสักคนหนึ่งคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่มีคนสำคัญเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณอย่างอดีตนายกคุณเซนแบบนี้ท่านบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าจะไม่ไปเยี่ยมนี่ถือเป็นเรื่องแปลกหรือการที่สมเด็จฮุนเซนประธานองคมนตรีของกัมพูชามาเยี่ยมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามีความรู้จักคุ้นเคยส่วนสสยังไม่ได้หารือกันว่าจะไปเยี่ยมเมื่อไหร่แค่กลับมาอยู่บ้านสสพรรคเพื่อไทยก็ดีใจกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มาตั้งแง่วิจารณ์กันศาลเองก็ไม่ได้มีคำสั่งห้ามไปเยี่ยมหรือห้ามแสดงความคิดเห็นอะไรคุณวิสุทธิ์เนี่ยมองว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบถึงพรรคเพื่อไทยเพราะว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเนี่ยมันไม่ได้สองมาตรฐานไม่ได้ปล่อยตัวคุณทักษิณคนเดียวเป็นการพักโทษถึง930คนคุณทักษิณเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนี่เป็นหลักสากลทั่วโลกไม่ได้ทำเพื่อคุณทักษิณคนเดียวแล้วคดีที่คุณทักษิณต้องโทษก็เป็นคดีที่ฝ่ายตรงข้ามในขณะนั้นมาตัดสินแบบนี้ใครจะยอมรับได้ที่เอาฝ่ายตรงข้ามมาตรวจสอบคุณวิสุทธ์ก็เลยถามกลับว่าแล้วคุณทักษิณได้รับความยุติธรรมหรือไม่แล้วคุณผู้ชมมองยังไงคะอย่าลืมนะเท่าที่เรารายงานข่าวให้คุณผู้ชมทราบถ้าฝากฝั่งฝ่ายค้านเขาก็มองว่าเพื่อไทยรัฐบาล2มาตรฐานแต่ฝากฝั่งเพื่อไทยเขาบอกว่าเนี่ยมาตรฐานสากลล้วนๆไม่มีมาตรฐานเดียวไม่มี2มาตรฐานอะไรทั้งนั้นล่าสุดนิดาโพค่ะเขาไปสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนมาให้ถ้าใครอยากรู้ว่าสรุปมันตรงใจโดนใจหรือเปล่ารวมถึงการลดโทษพักโทษคุณทักษิณมีผลต่อพักเพื่อไทยยังไงนะคะเพราะหลายคนมองว่าคุณทักษิณจะมานั่งเป็นกุนซื้อมานั่งหลังบ้านในพรรคเพื่อไทยการทำงานการบริหารต่างๆมันน่าจะดีมากยิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าผลสำรวจนิด้าโพคุณผู้ชมเขาระบุว่าความนิยมคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยจะลดลงนะคะ มาดูประเด็นแรกกันก่อนค่ะหัวข้อการสำรวจคืออำนาจราชทัณฑ์กับการเมืองหลังพักโทษข้อแรกอำนาจของกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาลดโทษหรือว่าพักโทษให้กับนักโทษหลังศาลมีคำพิพากษาพี่น้องประชาชนที่ตอบแบบสำรวจเห็นว่าไม่เห็นด้วยเลยถึง 40% นะคะส่วนเห็นด้วยมาก 19.47% ไม่ค่อยเห็นด้วย 19.16% ค่อนข้างเห็นด้วย 18.01 ค่ะ
สองคือการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษของกรมราชทัณฑ์ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการปรากฏว่าเห็นด้วยมาก 41.69 ค่อนข้างเห็นด้วย 24.58 ไม่เห็นด้วยเลย 24.27 และไม่ค่อยเห็นด้วย 8.70 ค่ะประเด็นที่3นะคะสถานการณ์ทางการเมืองหลังคุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษปรากฏว่า 50.38 มองว่าคุณทักษิณจะมีบทบาทในการให้คำปรึกษาพรรคเพื่อไทย 28.93 มองว่าจะมีการชุมนุมต่อต้านคุณทักษิณ นะคะแต่ไม่สามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่ได้26.72 ข้อนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยจะลดลงจากบทบาทที่มากขึ้นของคุณทักษิณส่วน 21.68 บอกว่าการชุมนุมต่อต้านคุณทักษิณจะสามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่ 19.69 มองว่าการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลจะเข้มข้นมากขึ้นและ 19.24 มองว่าเร็วๆนี้จะมีการปรับครม.นะคะคือถ้ามองทั้งในปมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์เนี่ยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการพักโทษในลักษณะนี้เกินกว่าครึ่งส่วนในปมในทางการเมืองก็อาจจะทำให้พรรคเพื่อไทยสูญเสียคะแนนนิยมจากการที่คุณทักษิณออกมาพักโทษหรือเปล่านะครับก็ตามกันต่อก็เป็นการสำรวจของนิดาโพในรอบ1สัปดาห์หลังจากที่คุณทักษิณพักโทษออกมาอีก1คดีที่ตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานครับกรณีที่พ่อของตะวันนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีคดีเกี่ยวกับขบวนเสด็จคือพ่อเนี่ยพยายามจะไปขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวลูกแต่ว่าล่าสุดเนี่ยศาลออกมาบอกแล้วว่าไม่อนุญาตนะครับเพียงแต่ว่าความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้พ่อไปยื่นจะขอปล่อยตัวชั่วคราววันนี้ก็มีคนไปคัดค้านเริ่มจากคนที่ไปคัดค้านก่อนนะครับคุณสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการจะขอประกันตัวทานตะวันตัวตุลานนท์และณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟรงก็คือตะวันกับแฟรงเนี่ยนะครับ2คนนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขัดขวางขบวนเสด็จเมื่อวานนี้ที่คุณสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของทานตะวันเนี่ยเขาเดินทางไปยื่นคำร้องขอประกันตัวแล้วศาลเนี่ยบอกว่าให้มาฟังคำสั่งภายในวันนี้คุณสนธิยาแกก็เลยเดินทางมาเพื่อจะคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวคุณสนธิยามองว่านี่เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐแล้วหน้าที่ของปวงชนชาวไทยคือพิทักษ์รักษาไว้เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หากผู้ใดแทรกแซงสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้เมื่อวานนี้ก็เห็นภาพของคุณพ่อทานตะวันนะที่อยากจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็เห็นด้วยคนเป็นพ่อเนี่ยก็ยอมรักลูกแต่ขณะเดียวกันบ้านเมืองก็มีกฎหมายการกระทำของทานตะวันเสี่ยงต่อความมั่นคงของรัฐแล้วที่ผ่านมาก็เคยกระทำซ้ำแบบนี้มาไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้งแล้วคุณสนธิยาก็เลยมีข้อความฝากไปถึงคุณพ่อของทานตะวันครับอายุใกล้เคียงกับคุณตะวันแต่ผมก็สอนลูกผมตั้งแต่ปัจจุบันลูกสาวผมจบปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาลัยศรีนครินทรวิโรธผมก็สอนลูกสาวผมตั้งแต่ต้นว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และในการรับพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้งเราก็ถวายสัตย์ปฏิญาณในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำตนเพื่อเป็นประโยชน์เสียสละเพื่อชาติและผ่านดินมาโดยลำดับตลอดมาผมเข้าใจหัวอกของคุณพ่อคุณตะวันแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องยึดมั่นในความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เหนือกว่าชีวิตอีกด้านหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณสนธิยามายื่นค้านการประกันตัวของทานตะวันขณะเดียวกันคุณพ่อก็เดินทางมารอฟังคำวินิจฉัยของศาลค่ะพ่อก็ให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ศาลวินิจฉัยออกมาพ่อบอกว่าการที่คุณสนธิยาจะยื่นคัดค้านมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่พ่อก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเหมือนกันค่ะเขานะฮะใครจะยื่นประกันหรือจะยื่นคัดค้านมันก็เป็นสิทธิ์แต่มันก็เป็นให้ศาลพิจารณาว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรแล้วก็ขอความเมตตากรุณาจากศาลแค่นั้นเองซึ่งมัน
นี้พ่อของตะวันนะคะก็คือพ่อสมหมายตัวตุลานนท์ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ศาลท่านมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นใบรับรองแพทย์โดยระบุรายละเอียดอาการของตะวันแล้วก็แฟรงค์โดยของตะวันก็จะเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่วนของแฟรงค์นะคะเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์พ่อก็เลยนำเอกสารทางราชการมามอบให้กับศาลในวันนี้ด้วยค่ะคือเพื่อจะเป็นข้อมูลให้ศาลพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าสุดท้ายแล้วศาลก็พิเคราะห์แล้วนะครับคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวคือไม่อนุญาตให้ประกันตัวตะวันนะครับศาลอธิบายแบบนี้ครับว่าผลการตรวจรักษานางสาวทันตะวันผู้ต้องหาที่1พบว่าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยภาวะทุพโภชนาการหรือการขาดสารอาหารและระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติผู้ป่วยปฏิเสธการให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำเห็นสมควรเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่22กุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำและเกลือแร่อย่างเพียงพอและตรวจติดตามสังเกตอาการและตรวจผลเลือดเป็นระยะต่อไปส่วนแพทย์ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งตรวจร่างกายของณัฐนนท์หรือแฟรงค์ผู้ต้องหาที่2มีความเห็นว่าตั้งแต่16กุมภาพันธ์เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น6ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้วยอาการปวดท้องอ่อนเพลีย3วันเนื่องจากอดอาหารจากความประสงค์ของผู้ป่วยเองแพทย์เห็นว่าปัจจุบันยังนอนพักในทัณฑสถานของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อสังเกตอาการใกล้ชิดผู้ป่วยปฏิเสธการรับยาปฏิเสธรับสารน้ำทางหลอดเลือดปฏิเสธการรักษาทางการฉีดยาน้ำเกลือศาลเห็นว่าศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองโดยระบุเหตุผลไว้ชัดเจนแล้วส่วนกรณีอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องหาทั้งสองขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์โดยใกล้ชิดกรณีนี้ยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองก็ยกคำร้องของคนเป็นพ่อไปค่ะทีนี้หลังจากศาลมีคำวินิจฉัยนะคะพ่อก็ออกมาเจอนักข่าวอีกครั้งแต่คุณพ่อก็สังเกตได้ว่าพ่อก็เครียดเลยค่ะคนที่ตอบคำถามนักข่าวเยอะๆหน่อยวันนี้ก็จะมีเพื่อนของตะวันนะคะที่มาร่วมให้กำลังใจคุณพ่อแล้วก็มารอรับเพื่อนด้วยก็คือทางด้านสายน้ำค่ะหรือว่านพศิลป์ตรีระยาพิวัตรเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ได้ยินหลังจากศาลยกคำร้องไม่อนุญาตให้ประกันตัวพนักงานสอบสวนก็มีการยื่นคำร้องขอฝากขังต่อผัด2อีก12วันด้วยกันนะคะและตอนนี้คุณพ่อก็จิตใจย่ำแย่ค่ะก็รับไม่ไหวคนเป็นพ่อเห็นลูกกำลังแย่ก็ไม่ไหวจริงๆส่วนการยื่นขอประกันตัวหลังจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของครอบครัวของตะวันไปหารือแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งนึงตนไม่สามารถตอบแทนได้เพราะวันนี้มาในฐานะเพื่อนที่มาให้กำลังใจพ่อและก็เพื่อนค่ะในการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยก็สมควรที่ต้องได้รับการประกันตัวให้เพื่อนของเราเนี่ยคืนเพื่อนของเราออกมาสู่พ่อกับแม่ของเขาเถอะครับคือสายน้ำก็ยังไม่กล้าถามพ่อเนาะเพราะว่าพ่อก็ไม่ไหวอยู่เดี๋ยวขอให้เวลาทางครอบครัวเขาก่อนแล้วกันครับแล้วศาลก็ไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้มาศาลไม่ได้หยิบยกถึงประเด็นนี้ขึ้นมาสายน้ำคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงไม่ไหวแล้วเนาะเห็นลูกตัวเองกำลังแย่มากๆใกล้ไม่ไหวแล้วอะอยู่บนเตียงอะแกก็คงไม่โอเคหรอกครับในส่วนตัวแล้วก็คงยืนยันว่าก็คงต้องพยายามทำอะไรเท่าที่ทำได้เนาะเพื่อให้เพื่อนได้รับสิทธิ์การประกันตัวคืนกลับมารวมถึงว่าข้อเรียกร้องของเพื่อนทั้ง3ข้อด้วยครับให้มองว่าตอนนี้เพื่อนเรากำลังจะตายอยู่ข้างในครับทีนี้จังหวะที่พ่อสมหมายพ่อของตะวันนะคะเดินลงมาจากศาลแล้วก็จะขึ้นรถกลับค่ะพ่อก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวสั้นๆว่ายังไม่ขอพูดอะไรหลังจากนี้จะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวจะแถลงให้ทราบอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะมีจังหวะนึงที่คุณพ่อเดินผ่านพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็จะเห็นเพื่อนนะคะมวลชนที่มาให้กำลังใจทั้งคุณพ่อตะวันแล้วก็มารอรับตะวันเองนะคะก็นำดอกทานตะวันมาด้วยเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะก็ดูสีหน้า
ครียดพอสมควรเนาะถ้านับตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มายื่นจะขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ววันนี้มาฟังคำวินิจฉัยของศาลก็ยังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวย้อนกลับมาที่เรื่องของคนเสื้อแดงเมื่อสักครู่เรานำเสนอมีกลุ่มคนเสื้อแดงที่อาจจะไปสนับสนุนไปให้กำลังใจทั้งจัดงานที่อิมพีเรียลสำโรงใช่ไหมครับแล้วก็ไปปรากฏตัวที่หน้าบ้านแต่ก็มีกลุ่มเสื้อแดงอีกกลุ่มนึงที่เขาพยายามจะทวงถามพรรคเพื่อไทยความยุติธรรมจากเหตุการณ์ความรุนแรงปี2553กลุ่มนี้เขาเรียกว่าคณะประชาชนทวงคืนความยุติธรรมหรือว่าคปช .53 แม้ว่าชื่อกลุ่มอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าคนที่เป็นแกนนำคือนี่ครับคุณหมอเหวงกับอาจารย์ธิดาประธานนปช.การแถลงข่าวนี้เรียกว่าการทวงความยุติธรรมให้วีรชนคนเสื้อแดง2553ต่อพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับก็จะได้เห็นเนี่ยอาจารย์ธิดาและก็คุณหมอเหวงรวมถึงญาติๆของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ปี2553มาร่วมแถลงคุณหมอเหวงอดีตแกนนำนปช.บอกว่าแม้วันนี้บรรดาแกนนำนปช.ทั้งหลายไม่ทราบว่าหายไปไหนกันแล้วบางคนอาจจะไปร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆซึ่งแปลกประหลาดมากบางคนก็อยู่ในพรรคประชาธิปไตยแต่บางคนไปปรากฏในพวกในพรรคที่เป็นพวกคณะรัฐประหารหรืออำนาจนิยมด้วยซ้ำไปนะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์ธิดาถ้ายังมีลมหายใจแกบอกแบบนี้นะภรรยาคุณหมอเวงเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมบอกว่าต้องทำให้เห็นท่าแท้ของเรื่องนี้คือต้องเอาคณะรัฐประหารมาลงโทษสอชตอนปี53ตอนนั้นเนี่ยกลายรูปไปเป็นคณะรัฐประหารปี57ต้องการจะทวงความยุติธรรมให้วีรชนปี53เท่ากับสร้างหลักการใหญ่ให้ประเทศไทยว่าถ้าทำสำเร็จต่อไปนี้จะไม่มีเผด็จการมาฆ่าประชาชนสองมือเปล่ากลางถนนอีกต่อไปนะครับคุณหมอเวงบอกว่าตอนที่อาจารย์ธิดาเป็นธงนำคณะนปช.ไปยื่นข้อเรียกร้องต่อพรรคการเมืองทางฝากฝั่งประชาธิปไตยซึ่งเคยเป็นฝ่ายค้านร่วมกันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยตอนนั้นก็ทุกคนก็สัญญามาว่าผ่านการเลือกตั้งแล้วจะทำตามสิ่งที่ยื่นข้อเสนอไป8ข้อจนกระทั่งแม้มีความปั่นป่วนพลิกผันในทางการเมืองแต่4พรรคที่เคยไปยื่นเนี่ยก็ยังอยู่นะฉะนั้น27กุมภาพันธ์เวลา 10:00 นคปช .53 จะเดินทางไปทวงถามที่พรรคเพื่อไทยที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ตกลงจะดำเนินการตามนี้หรือไม่ค่ะคือทวงคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงในปี53แต่ขณะเดียวกันอีกด้านนึงไปดูความเคลื่อนไหวของท่านนายกหน่อยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินย้ำว่าเศรษฐาทวีสินนายกคนที่30ของประเทศไทยนะคะเพราะหลายคนจะเอาไปเปรียบเทียบเหมือนที่ช่วงแรกๆค่ะถามคุณนุ้งอิงสรุปแล้วเรามีนายกกี่คน2คนหรือ3คนก็ได้คนนี้นะคะคนเดียวยังอยู่นะคะคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวของท่านนายกค่ะมีการโพสต์ข้อความผ่าน Xหรือว่า Twitter เดิมนะคะมีการอัปเดตภาพรวมการประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision ค่ะจุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งซึ่งประเด็นสำคัญนายกเน้นไปที่ผู้นำ8ด้านตั้งเป้าภายใน10ปีข้างหน้านะคะประเทศไทยต้องเป็นที่1ในภูมิภาคเราจะฉายแสงสว่างให้กับอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทยด้วยกันนี่คือข้อความที่โพสเอาไว้นะคะคือนายกโพสแล้วแกก็เหมือนแปะเป็นโปสเตอร์จากงาน Ignite Thailand เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งการผลิตยานยนต์ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์กลางการเงินศูนย์กลางการแพทย์การสุขภาพการขนส่งทุกอย่างเลย8ด้านสำคัญนะคะจากที่ท่านปาฐกถาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโชว์วิสัยทัศน์ก็เอามาโพสย้ำอีกทีนึงขณะเดียวกันนะคะสอดคล้องกับโฆษกรัฐบาลอย่างคุณหมอชัยวัชรงค์ค่ะก็ออกมาเน้นย้ำวิสัยทัศน์ต่างๆการเดินหน้าการทำงานของรัฐบาลนะคะโดยมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งเสริมสร้างพลวัตความร่วมมือระหว่างไทยแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็อีกหลากหลายชาติคุณผู้ชมคะอย่างฮ่องกงเองนะคะมีรายงานเพิ่มเติมว่าจากการหารือระหว่างนายกเศรษฐาหารือกับทางด้านนายจอนลีคาชิวเป็นผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ที่ผ่านมามีผลความร่วมมือหลากหลายด้านค่ะการค้าการลงทุนรวมไปถึงการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้คุณหมอชัยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไทยเองก็พร้อมสนับสนุนนักธุรกิจของฮ่องกงที่มาลงทุนในบ้านเราฮ่องกงเองเขาก็พร้อมสนับสนุนความร่วมมือการค้าการลงทุนกับไทยเช่นเดียวกันในหลากหลายด้านการซื้อสินค้าอัญมณีเครื่องประดับนอกจากนี้ยังย้ำว่า
ฮ่องกงยังมีความต้องการด้านอาหารอยู่มากอย่างเช่นโปรตีนทางเลือกอาหารสุขภาพจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งสินค้าไปที่ฮ่องกงนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่ค้าสำคัญที่รัฐบาลไทยก็คาดหวังมากทั้งในแง่ของการค้าขายและในแง่ของการเปิดตลาดการท่องเที่ยว คือนักท่องเที่ยวจากคาซัคสถานว่ากันว่านักท่องเที่ยวคาซัคนี่กระเป๋าหนัก มาแล้วใช้จ่ายเงินเยอะนะครับแล้วเราก็เปิดยื่นระยะเวลาฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวคาซัคสถานยาวไปถึงเดือนสิงหาคม ใช่ไหมในจังหวะนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณจักรพงษ์แสงมณีกับคุณสุดาวันก็เลยเดินทางไปเยือนประเทศคาซัคสถานไปเยี่ยมชมที่เมืองอัลมาตีไปเพื่อจะไปรับทราบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและกีฬาฤดูหนาวชั้นนำของคาซัคสถานโดยเฉพาะสกีรีสอร์ทนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนจะส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศคาซัคสถานขยายตัวมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือคงไม่ใช่แค่อยากจะให้เขามาหาเราอย่างเดียวนะก็อาจจะเป็นทางเลือกในการที่คนไทยจะเดินทางไปเที่ยวที่คาซัคสถานด้วยคือถ้าเทียบกับหลายๆประเทศที่มีภูมิประเทศแบบนี้คนไทยอาจจะยังไปเที่ยวที่คาซัคสถานน้อยอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการไปเปิดตลาดของท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณชนินชริสลาพงศ์ครับคณะกรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าคาซัคสถานยนนี้ที่จะมีการลงนาม MOU กัน3ฉบับเนี่ยจะยิ่งทำให้การลงทุนและการค้าของไทยกับคาซัคสถานดีขึ้นไปอีกขณะเดียวกันพูดถึงภาคการท่องเที่ยวนะคะวันนี้ก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมค่ะจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลมีการโพสต์ข้อความใน Facebook คุณผู้ชมเรียกว่าเป็นการประกาศข่าวดีนะคะบอกว่า Ragnarok Origin เลือกไทยติด1ใน3ประเทศที่ใช้เป็นฉากในเกมค่ะผู้พัฒนาเกม Ragnarok Origin ที่มี Active User ทั่วโลกประมาณ50ล้านคนโดยเตรียมใช้ฉากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของบ้านเรานะคะไปใช้ในเกมภาคใหม่ที่จะเปิดตัวช่วงสิ้นปีนี้คุณสุดาวันบอกอีกว่าเตรียมเสนอสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองและจะใช้เป็นฉากเกมภาคใหม่ของแร็กนาร็อกเช่นอยุธยาที่เป็นเมืองมรดกโลกและก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวงดงามแสดงถึงความเป็นไทยทั้งนี้การที่นายกได้ขอให้ผู้สร้างช่วยเพิ่มกางเกงมวยไทยมงคลมวยไทยและก็ช้างศึกไทยเป็นไอเทมในเกมด้วยนั้นยังจะเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะให้เห็นถึงความเป็นไทยในเกมมากยิ่งขึ้นช่วงท้ายรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวบอกว่าเป็นการดึงดูดให้ผู้เล่นยูเซอร์ต่างๆกว่า50ล้านคนทั่วโลกได้รู้ได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทยค่ะและก็หวังว่าเมื่อมีเวลาท่องเที่ยวพักร้อนจะตามรอยเช็คอินจากบรรยากาศต่างๆเหมือนที่เห็นในเกมจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยได้มากยิ่งขึ้นนะคะน่าสนใจนะมาเที่ยวอยุธยาจากการเห็นเป็นฉากอยู่ในเกมแร็กนาร็อกเหมือนที่เราไปเที่ยวตามรอยหนังตามรอยเกมในต่างประเทศบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูคุณธนากรวังบุญคงชนะครับหลังจากที่ได้รับฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ต้องการจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง8ด้านพี่แดกก็เลยออกมาสนับสนุนเลยนะบอกว่าสิ่งที่นายกเศรษฐาแถลงวิสัยทัศน์เอาไว้เนี่ยเห็นด้วยเพราะมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพมีจุดเด่นอย่างมากที่จะพัฒนาให้ทุกด้านไปสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ได้และจะส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดมั่นคงได้ในระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีภาคการบินภาคการขนส่งที่มีคุณภาพสูงมีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพประกอบกับรัฐบาลที่ผ่านมาได้พัฒนาการลงทุนส่งเสริมด้านต่างๆเหล่านี้จนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจมาแล้วหวังว่านี่เป็นอีกโอกาสหนึ่งของคนไทยที่จะพัฒนาเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เพียงแต่พี่แดกก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยครับบอกว่ารัฐบาลต้องมีการบริหารจัดการและวางยุทธศาสตร์ให้ดีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงภาคการท่องเที่ยวจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราอีกหนึ่งนโยบายที่เราพูดถึงกันมาตลอดนะคะก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่หลายคนมองว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมได้จริงๆยังไงโดยเฉพาะอีกหนึ่งเทศกาลที่จะถึงนี้นะคะสงกรานต์ปีใหม่ไทยค่ะที่รัฐบาลก็อัดเม็ดเงินทุ่มทุนเต็มที่เลยล่าสุดนะคะหน่วยงานภาครัฐก็ต้องขับเคลื่อนตามวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณมุกรวีดีบุคคำนะคะไปพูดคุยกับอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยท่านเปิดเผยว่า
ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมสงกรานต์ไทยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำเพลงสงกรานต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้ทั่วโลกได้รู้จักกับสงกรานต์บ้านเรามากยิ่งขึ้นนะคะโดยทางด้านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณโกวิทภกามาท่านบอกว่าหลังจากที่ได้ประชุมกับทางยูเนสโกที่ประเทศบอตสวานาจะเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนสิ่งที่บ้านเราต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทางกรมเองก็นำเสนอว่าจะต้องให้ความสำคัญกับประเพณีสงกรานต์ในเรื่องของคุณค่าสาระของประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่วันครอบครัวขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการสาดน้ำก็ยังคงต้องมีแต่ปกติต้องมีมาตรการในการใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่าตามความเชื่อของคนไทยถึงแม้ว่าต่างชาติจะรู้จักประเพณีสงกรานต์นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สงกรานต์ไทยเรายังไม่มีนั่นก็คือบทเพลงสงกรานต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษค่ะล่าสุดทางกรมเองก็ดำเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงสงกรานต์ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและก็นักดนตรีนะคะที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการผลิตเพื่อเป็นเพลงสงกรานต์แบบสากลอาจจะมีถึง 4-5 ภาษาได้เลยนะคะลองฟังเสียงท่านอธิบดีดูค่ะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเราพยายามที่จะขับเคลื่อนภาษาอังกฤษออกมาให้ได้ก่อนที่จะไปบอตสวานาเนี่ยพยายามเสิร์ชหาเพลงสงกรานต์ภาษาอังกฤษที่เราจะไปใช้ประกอบมิวสิกวิดีโอเพราะว่าเขาให้แต่ละประเทศเนี่ยได้ขอบคุณประมาณ6นาทีเราก็ไม่สามารถที่จะหาเพลงสงกรานต์ภาษาอังกฤษได้หลังจากที่กลับมาเนี่ยก็ได้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งท่านก็อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยและขณะนี้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านศิลปินแห่งชาติคณะนักดนตรีที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในระหว่างการผลิตครั้งนี้เราก็จะได้เห็นเพลงเวอร์ชั่นใหม่แล้วใช่ไหมใช่ครับพยายามที่จะทำให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ครับประเด็นที่สองสิ่งที่เราจะดำเนินการในประเพณีสงกรานต์ปีนี้ก็คือในเรื่องของคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่นะครับส่วนที่สนุกสนานลื่นเลงกับเทศกาลประเพณีก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จะนำเสนอคุณค่าสาระของอำเภอใดอำเภอหนึ่งหรือว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับในประเพณีสงกรานต์ที่มีความคิดความเชื่อเนี่ยเราก็จะเน้นตรงจุดนั้นด้วยในปีนี้เนี่ยเราจะได้ทั้งกิจกรรมสงกรานต์แล้วก็จะได้ทั้งเนื้อหาสาระของประเพณีสงกรานต์เผยแพร่ให้กับทั้งคนไทยเราเองนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้รับทราบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านยังบอกอีกนะคะว่านอกจากประเพณีสงกรานต์ที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนแล้วในปีนี้คนไทยจะยังได้รับข่าวดีอีกนะคะเพราะว่าทางยูเนสโกยืนยันแล้วค่ะว่าเดือนธันวาคม2567ช่วงสิ้นปีที่ประเทศปารากวัยจะบรรจุอีก3รายการก็คือรายการแรกต้มยำกุ้งรายการที่2ชุดเคบายาชุดเคบายาหลายคนงงเอ๊ะมันเกี่ยวกับชุดไทยหรือเปล่าคืออะไรกันแน่นะคะท่านบอกว่าจะเป็นรายการร่วมโดยประเทศไทยร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียค่ะในการจะขึ้นทะเบียนเครื่องแต่งกายส่วนรายการที่3ก็คือผ้าขาวม้าอันนี้ไทยแท้ขณะนี้เอกสารอยู่ที่ยูเนสโกเรียบร้อยแล้วค่ะครับว่าปี2566เมื่อเราได้รับการขึ้นทะเบียนสงกรานต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยขณะนี้เอกสารที่อยู่ในยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีอยู่3รายการนะครับรายการที่1ก็คือต้มยำกุ้งซึ่งทางยูเนสโกก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าในเดือนธันวาคมนี้ที่ประเทศปารากวัยจะบรรจุรายการต้มยำกุ้งในรายการ Tentative List เพื่อพิจารณาด้วยนะครับรายการที่2ในปีเดียวกันคือ2567นี้แต่เป็นรายการร่วมนะครับเราร่วมกับประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศอินโดนีเซียนะครับในการที่จะขึ้นรายการเครื่องแต่งกายเคบายาหรือชุดบ้าบ่ายะหยาทางฝั่งอันดามันของเรานะครับรายการขึ้นร่วมนะครับอันนี้ก็ทางยูเนสโกก็แจ้งมาแล้วว่าได้บรรจุในวาระแล้วนะครับส่วนรายการต่อไปเอกสารที่เราเสนอไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือผ้าขาวม้านะครับเอกสารอยู่ที่ยูเนสโกเรียบร้อยนอกเหนือจากข่าวดีดังกล่าวคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมยังเตรียมตัวที่จะส่งอีก3รายการไปขึ้นทะเบียนนะคะรายการที่1คือชุดไทยพระราชทาน2มวยไทยนี่แหละ3ประเพณีลอยกระทงค่ะทั้งหมดนี้มีกำหนดให้แล้วเสร็จ31มีนาคมนี้นะคะเพื่อเร่งเสนอต่อครม.ให้ลงความเห็นชอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะได้มาช่วยหนุนเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของ
ฐบาลด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าจับอาการของฝ่ายค้านกันหน่อยตกลงจะนะคะว่าช่วงนี้อากาศร้อนไหมคะแม้ว่าบางพื้นที่จะมีฝนตกลงมาบ้างนะคะแต่ก็ยังร้อนอบอ้าวแต่จะร้อนเท่าสภาไหมตอนนี้ต้องไปติดตามดูค่ะเพราะจริงๆต้องจับตานะคะฝ่ายค้านเองเขาจะยื่นอภิปรายรัฐบาลอย่างที่คุณวราวิทย์บอกไปจะยื่นแบบไหนอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติหรือว่าซักฟอกแบบลงมติเลยแล้วรัฐมนตรีคนไหนจะเป็นสายล่อฟ้าเป็นตัวตึงสภายุคสมัยนี้เนี่ยปิดวันที่9เมษายนถ้าหากว่าฝ่ายค้านไม่ยื่นไม่ใช้กระบวนการตรวจสอบของตัวเองเดี๋ยวก็จะมีข้อครหาว่าตรวจสอบไม่เต็มที่ต่อยไม่สุดหมัดหรือเปล่าดูสวเขาสิสวยังขอเปิดอภิปรายทั่วไปได้เหมือนกัน25มีนาคมนัดหมายแล้วตอนนี้ก็ต้องวัดใจฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลนะคะที่ถูกมองมาตลอดว่าโอ้โอนอ่อนในพรรคเพื่อไทยเหลือเกินอยากร่วมรัฐบาลกับเขาซะเหลือเกินนะคะมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะถ้าเปิดแบบลงมติกับไม่ลงมติมันจะต่างกันยังไงในแง่ของกฎหมายค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะเรียกว่านับตั้งแต่มีนาคมนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิสภาจะพุ่งสูงปรี๊ดยิ่งกว่านี้อีกค่ะเหตุเป็นเพราะช่วงเวลา1เดือนก่อนปิดสมัยประชุมสภา9เมษายนเมื่อสภาใกล้ปิดเทอมแบบนี้จึงถือเป็นนาทีทองที่เหลืออยู่โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังใกล้หมดวาระเดือนพฤษภาคมผนวกกับฝากฝั่งฝ่ายค้านนะคะในสภาผู้แทนราษฎรเตรียมรับมีดขอเปิดอภิปรายรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินทีนี้อย่างที่เราบอกไปขึ้นอยู่กับว่าจะอภิปรายแบบไหนระหว่างอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติหรือเรียกง่ายๆอด่าฟรีเฉยๆนั่นแหละค่ะหรือว่าอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจหรือซักฟอกเอาขึ้นเคียงให้ชัดเลยทั้งนี้ถ้าดูรัฐธรรมนูญปี60มาตรา154ระบุว่าการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรายมาตรา151มาตรา152หรือมาตรา153นะคะแล้วแต่กรณีให้กระทำได้ปีละ1ครั้งคือญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา151อภิปรายโดยส.ส.มีการลงมติแต่ถ้าขอเปิดญัตติอภิปรายทั่วไปมาตรา152ก็คืออภิปรายโดยส.ส.ไม่มีการลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153กระทำได้โดยสว.ไม่มีการลงมติซึ่งก่อนหน้านี้ที่สว.เขาขอไปเรียบร้อยแล้วนะคะขยายความเพิ่มเติมการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา151เนี่ยคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญได้อันนี้เขาระบุเอาไว้มันก็จะคล้ายๆกับเป็นการเปิดสภาเพื่อซักถามยื่นข้อเสนอแนะให้รัฐบาลมีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินลักษณะนี้ก็จะคล้ายๆกับที่สว.ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ153ซึ่งสว.เขาก็ลงมติไม่ได้เหมือนกันนะก็จะเหมือนกับที่ส.ส.ก็จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นการอภิปรายทั่วไปโดยที่มีการลงมติตามมาตรา151นี่ก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นเองครับมีการหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลก็จะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านต้องมาร่วมกันพิจารณาให้มันตกผลึกแล้วโดยเฉพาะการตรวจสอบการทุจริตไม่เป็นที่น่าไว้วางใจขณะเดียวกันอย่าลืมนะครับพรรคก้าวไกลถูกปรามาสมาตลอด6เดือนที่เป็นฝ่ายค้านเกี่ยวกับการตรวจสอบรัฐบาลอาจจะยังชกไม่เต็มหมัดหรือไม่ยังเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าจะมีโอกาสไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตหรือไม่ก็เลยเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่จะต้องคิดหนักของพรรคร่วมฝ่ายค้านวิธีคิดของฝ่ายค้านในแต่ละยุคก็จะต่างกันเช่นบางทีก็จะเอาเน้นๆเลย 5-6 คนจะได้มีเวลาถล่มคือยิงกระสุนให้มันตรงเป้าเอาเน้นๆทำให้มันเกิดความสั่นคลอนบางทีก็จะเน้นหวานแหเวียงแหอาจจะมีนายกท่านนึงแล้วก็รัฐมนตรีเป็น10คนเลยก็แล้วแต่ว่าจะวางแผนร่วมกันอย่างไรประเด็นก็คือว่าก้าวไกลกับประชาธิปัตย์ทำงานร่วมกันแบบเป็นเอกภาพแล้วจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะล่าสุดนะคะรองโฆษกก้าวไกลอย่างคุณพักนันหนุนอนันต์ค่ะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์คุณพักมนบอกแบบนี้ว่ายอมรับว่ามีการหารือกันอยู่แต่ก็ยังไม่ตกผลึกนะคะว่าสรุปแล้วจะอภิปรายแบบไหนลงมติหรือว่าไม่ลงมติกันแน่ขอเวลาทำงานแล้วก็รอแต่ละพักนะคะไปสรุปประเด็นของตัวเองมาเพื่อมาหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งคุณพักมนย้ำว่าเดี๋ยวน่าจะช่วงมิถุนายนจะมีการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี68ด้วยซึ่งเราจะได้จับตาดูว่างบประมาณรัฐบาลที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจจะจัดสรรงบออกมาแบบใดการที่พรรคก้าวไกลจะอภิปรายอะไรก็ตาม
ก็ไม่ได้อภิปรายด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมืองเป็นหลักแต่เราใช้ข้อมูลเป็นหลักข้อเท็จจริงเป็นหลักหากมีข้อมูลที่เข้าข่ายให้นำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เราก็พร้อมเดินหน้าเต็มสูบเหมือนกันส่วนจะหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านช่วงไหนนั้นคุณพักขมลบอกว่าคาดว่าหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมฝ่ายค้านสัญจรที่เชียงใหม่ก็อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะฝ่ายค้านจะคุยกันอย่างเป็นทางการว่าสรุปแล้วจะอภิปรายรูปแบบไหนกันแน่เมื่อถามถึงประเด็นของก้าวไกลจะอภิปรายครั้งนี้ว่ามีเรื่องไหนบ้างบอกไกด์ไลน์หน่อยได้ไหมการบ้านสักข้อมาก่อนได้ไหมคุณพักขมลก็เล่าให้ฟังว่าเท่าที่คุยในพักสิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือเรื่องร่างพรบงบประมาณ68อันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักหากร่างพรบงบมีความผิดปกติก็น่าจะนำเรื่องนี้มาแตกแขนงออกไปสามารถอภิปรายได้แต่ก็ยังตอบไม่ชัดล่ะค่ะว่าจะอภิปรายแบบลงมติหรือว่าไม่ลงมตินะคะครับไม่ว่าจะอภิปรายแบบไหนก็จะต้องมีตัวบุคคลที่ถูกเลือกว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบทีนี้ลองเก่งข้อสอบกันดูว่าใครที่จะต้องติดโผการอภิปรายของฝ่ายค้านบ้างแน่นอนทุกครั้งก็จะต้องมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอันดับที่1ใช่ไหมครับอย่างกรณีนายกเศรษฐาจะมีเรื่องอะไรบ้างลองนึกดูนะตลอด6เดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้านอาจจะโจมตีการบริหารงานในรอบ6เดือนไม่เป็นชิ้นเป็นอันยังมีภาพเลือนลางยังถูกตั้งคำถามบทบาทการเป็นนายกตัวจริงหรือไม่หลังจากการกลับมาของอดีตนายกทักษิณได้รับการพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าซึ่งนายกเศรษฐาเนี่ยก็เพิ่งจะไปเข้าพบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถูกไหมครับอันเนี้ยนายกเนี่ยนะไม่ว่าจะอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติหรือจะซักฟอกเนี่ยอย่างไรต้องมีแน่ๆเป็นอันดับที่หนึ่งหลังจากนั้นต่างหากจะเป็นใครกันบ้างอีกหนึ่งคนที่คาดว่ายังไงก็มีอภิปรายกี่ครั้งก็ต้องมีชื่อคนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรัฐมนตรีสายล่อฟ้าของจริงผู้กองธรรมนัสค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ปัจจุบันเป็นเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณผู้ชมถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากต้องยอมรับช่วงที่ผ่านมาค่ะกระทรวงเกษตรเขามีหลายประเด็นร้อนค่ะกระสุนตกไปเยอะเหลือเกินไล่เรียงมาตั้งแต่ชนวนปัญหาหมูเถื่อนขุดคุ้ยพบการกระทำอย่างเป็นขบวนการโยงนักการเมืองทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันยังไม่หมดกรณีล่าสุดที่เป็นข่าวร้อนที่ผ่านมาตบทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์จากบิ๊กข้าราชการของกระทรวงเกษตรอธิบดีกรมการข้าวจำกันได้ใช่ไหมคะมีการผาดพิงไปถึงนักการเมืองสร้างความอึมครึมค้างคาใจทั้งในกระทรวงเองข้าราชการที่ทำงานรวมถึงพี่น้องประชาชนที่รอคอยความชัดเจนแล้วนี่ปัญหาล่าสุดหมุดปริศนาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะหมุดสปก.ไปโผล่ได้ยังไงที่แม้ว่าวันนี้นะคะผู้กองธรรมนัสจะออกคำสั่งต่างๆเพื่อหวังสยบข้อพิพาทระหว่างสปก.และก็กรมอุทยานของกระทรวงทรัพย์เพราะอย่าลืมว่าเจ้ากระทรวงอย่างกระทรวงเกษตรก็คือผู้กองธรรมนัสก็พลังประชารัฐและอีกเจ้ากระทรวงทรัพย์ก็คือลุงป๊อตพัชรวาทก็อยู่ที่พลังประชารัฐเช่นเดียวกันนะคะปรากฏว่าอ้าวเป็นข้อพิพาทกันหรือเปล่าเป็นทางการเมืองหรือเปล่าในพรรคก็คุกกลุ่นหรือเปล่าหรือว่าแค่ในกระทรวงเท่านั้นทีเนี้ยรอดูนะคะว่าชื่อผู้กองธรรมนัสจะถูกอภิปรายเป็นลำดับเท่าไหร่ครับแต่ถูกอ่ะน่าจะถูกน่าจะมีโดยเฉพาะไอ้เรื่องหลังที่เพิ่งเกิดขึ้นคือนโยบายแปลงสปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรคือก็ถูกมองเพราะว่ามีความเสี่ยงในการทุจริตหรือเปล่านี่เป็นนโยบายที่แถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาด้วยนะครับแล้วเงื่อนไขการแจกโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยอาจจะถูกมองว่าไว้วางใจไม่ได้ถึงความพยายามจะเล่นแร่แปรธาตุอาศัยช่องโหว่โฉนดเพื่อการเกษตรตกไปสู่นายทุนนโยบายแปลงสปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นปมปัญหาการบริหารของรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่อจากเรื่องนโยบายแจกเงินหมื่นซึ่งแม้แต่ปปช.เคยออกเอกสารข่าวการประชุมปปช.ตั้งคณะทำงานศึกษานโยบายรัฐบาลที่มีความเสี่ยงทุจริตคือเราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมครับอีกหนึ่งเรื่องนะที่กรรมการปปช.ก็ติดตามมีความเสี่ยงทุจริตหรือเปล่าก็คือการแปลงสปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรควบคู่ไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในมุมของปปช.เนี่ยมองสองนโยบายนี้ดิจิทัลวอลเล็ตกับการแปลงสปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรก็คาดว่าอาจจะเป็นมุมเดียวกับที่ฝ่ายค้านหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาเตรียมจะไปหยิบไปตั้งคำถามกับรัฐบาลเหมือนกันเพราะว่าอย่างก้าวไกลเขาก็มองเหมือนกันนะคะอย่างประเด็นสปก. 4/01 ต่างๆหรือว่าหมวดสปก.ที่มีข้อพิพาทกับกรมอุทยาน
ยิงทั้งรัฐมนตรีได้ยิงทั้งพรรคได้แล้วรัฐมนตรีอย่าลืมว่าพลังประชารัฐมีถึง2คนด้วยกันนะคะเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวไม่ได้แค่2อาจจะได้นกถึง3ตัวเลยก็ได้ขณะเดียวกันค่ะถ้าไปฟังมุมมองของนักวิชาการอย่างอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยจากสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ว่าประเมินถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านก็มีโอกาสสูงที่ท่านนายกเศรษฐานะคะจะถูกอภิปรายรวมไปถึงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะช่วยว่าการกระทรวงการคลังน่าจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยโดยเฉพาะปัญหาโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคุณผู้ชมที่เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ที่ผ่านมาฝ่ายค้านเขาก็มีการพูดถึงประเด็นนี้อยู่นอกจากนั้นนะคะยังจะมีประเด็นการพักโทษของอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรยังไม่หมดปัญหากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการข้าวกรมฝนหลวงกระทรวงเกษตรมาแน่ๆนะคะเพราะว่าการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวข้องกับการทุจริตประสิทธิภาพต่างๆประสิทธิผลต่างๆมีความเป็นไปได้สูงที่ฝ่ายค้านเขาจะหยิบมาอภิปรายค่ะจะอภิปรายเชื่อว่าฝ่ายค้านก็คงจะต้องเอารัฐมนตรีนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะไปถึงนายกรัฐมนตรีมาอภิปรายแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวนะดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากครับที่อาจจะมีนายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วยแล้วก็รัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญนะครับโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจนะและโดยเฉพาะกระทรวงการคลังท่านนายกเองก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้วยนะครับและจะมีการอภิปรายไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ที่สุดนะครับที่จะหยิบจับมาก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตประเด็นของคุณทักษิณมีโอกาสสูงนะครับที่อาจจะถูกหยิบยกมาอภิปรายในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประเด็นเรื่องคุณทักษิณก็เป็นประเด็นอ่อนไหวอันหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าถูกคนตั้งคำถามนะครับในเรื่องความยุติธรรม2มาตรฐานถูกคนตั้งคำถามในเรื่องของหลักนิติรัฐของกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับแล้วก็หลายครั้งหลายหนมีการพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยในส่วนเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนะครับข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างๆมีความเป็นไปได้สูงครับที่เราอาจจะเห็นการจับนะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาใช้ในการอภิปรายไม่วางใจด้วยนะครับและโดยเฉพาะอย่าลืมว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลคือพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็เป็นกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยจริงๆก็ต้องบอกว่าหมายมั่นปั้นมือพอสมควรนะครับดังนั้นการหยิบจับเอากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอภิปรายอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลได้ง่ายนะเพราะนั้นตรงนี้เชื่อว่าฝ่ายการก็จะหยิบยกขึ้นมาเช่นนอกจากนั้นอาจารย์ยังพูดถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะที่เห็นว่าก็อาจจะมีการนำอภิปรายได้ซึ่งนอกจากจะมีข้อพิพากษ์วิจารณ์เรื่องเชิงนโยบายแล้วรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงยังเป็นพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกก็ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นบุคคลใกล้ชิดกับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยดังนั้นการที่จะนำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางเนื้อหามันอาจคาบเกี่ยวกันในแง่การเมืองจึงมีโอกาสที่ฝ่ายค้านเขาจะหยิบจับมาอภิปรายเพื่อให้เกิดรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลนะคะก็มีความเป็นไปได้ช่วงท้ายอาจารย์ก็มองว่ายังมีนโยบายอื่นๆที่ฝ่ายค้านอาจนำมาอภิปรายอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์แลนด์บริดจ์หรือแม้แต่ประเด็นทางการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายนิรโทษกรรมที่แม้จะเป็นเรื่องนมามธรรมแต่ก็เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเมืองทั้งหมดและก็เกี่ยวข้องกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งในอนาคตการตรวจสอบทวงดุลอำนาจรัฐรวมถึงประเด็นอ่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะครับเดี๋ยวรอดูฝีมือของฝ่ายค้านแต่สมาชิกวุฒิสภาที่นัดหมายกันแล้ว25มีนาคมทวนกันอีกครั้งหนึ่ง7ข้อที่สวเตรียมจะตั้งคำถามกับรัฐบาลมีอะไรบ้างข้อแรกคือปัญหาด้านเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนอันนี้ก็จะโยงกับเรื่องการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตด้วย2คือปมปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและก็การเตรียมอภิปรายนโยบายแปลงสปกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรข้อ3คือปัญหาด้านพลังงานครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการค่าไฟก๊าซถุงต้มและน้ำมันแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับปมเกี่ยวกับพื้นที่ปัญหาทับซ้อนทางทะเลกับประเทศกัมพูชาปัญหาด้านการศึกษาและปัญหาด้านสังคมปฏิรูปการศึกษาไปถึงไหนแล้วแก้ปัญหาหนี้ครูมีผลอย่างไรการจัดหลักสูตรให้ประชาชนเข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ปัญหาด้านการต่างประเทศและการท่องเที่ยวก็จะโยงกับปัญหาเรื่องจีนเทาที่มันกระทบต่อความสัมพันธ์2ประเทศแล้วก็จะอภิปรายโยงไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญสวคงจะถามว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี้ยแก้เพื่อใครแล้วก็ปัญหาการปฏิรูปประเทศครับอยากจะถามว่านายกเศรษฐามีแนวทางกล่อแผนปฏิรูปประเทศในรัฐบาลชุดนี้อย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ท่านเคยไปเปรยใช่ไหมอยากจะไปรื้อแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและสวชุดนี้มาจากคสช.ชุดที่แล้วถ้าท่านนายกจะไปรื้อแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสวก็เลยอยากจะถามหน่อยว่าแล้วรัฐบาลชุดนี้จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศอย่างไรต่อเนื่องคุณผู้ชมคะมาดูรัฐมนตรีตัวตึงที่ถูกเล็งว่าเป็นสายล่อฟ้าถูกอภิปรายแน่ๆนะคะใครจะอภิปรายอะไรก็แล้วแต่เลยถ้าทุกครั้งที่ผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์เขายืนยันว่าเดินหน้าทำงานเต็มที่และก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดในสภาหรือแม้แต่ถ้าสังคมสงสัยก็พร้อมตอบคำถามเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดวันนี้นะคะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทไปพร้อมกับพี่แห้งอนุชานาคาใสค่ะช่วยกระทรวงเกษตรนะคะทั้งว่าการทั้งช่วยลงพื้นที่ด้วยกันลุยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะโดยผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์ตอนนี้ก็รับฟังปัญหาของพี่น้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตำบลห้วยกรดนะคะหรือว่าอีกหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดชัยนาทที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติบ่อบาดาลขณะที่ช่วงน้ำหลากก็มีการระบายน้ำในที่ลุ่มต่ำทำให้ดึงน้ำในที่ดอนไปจึงเกิดปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ก็มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมชลประทานว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างนอกจากนี้พูดถึงโครงการอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่พี่น้องเกษตรกรเขานำเสนอการขุดลอกคลองต่างๆในพื้นที่ก็จะดูแลกันนะคะอันไหนทำไปได้ก็ทำไปก่อนค่ะไม่ค่อยได้ยินชื่อรัฐมนตรีอนุชาเลยเงียบๆไปใช่ไหมคะเดี๋ยวจะลืมเอานะเดี๋ยวจะลืมเอาอยู่กระทรวงเกษตรนะคะรัฐมนตรีช่วยนะอย่าจากรวมไทยสร้างชาติครับอ้าวส่วนคนนี้แม้ว่าจะไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงใดเป็นเจ้ากระทรวงเองแต่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีก็มีงานล้นพ้นมือเหมือนกันรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินคือท่านมีไอเดีย 2-3 เรื่องแบบนี้ครับมันเริ่มมาจากว่าที่ท่านได้ไปประชุมแล้วก็ติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ตัวท่านรองนายกสมศักดิ์รับผิดชอบมีเขตตรวจราชการที่12จะเป็นกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101เขตตรวจราชการที่17เช่นตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์แล้วก็เขตที่18กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีท่านบอกว่าท่านมีอำนาจในการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐท่านบอกสิ่งที่อยากทำให้มากที่สุดเรื่องนี้ก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำสามารถจะของบประมาณจากสทนชได้ซึ่งจะทำให้งบประมาณส่วนนี้เอาไปพัฒนาด้านอื่นได้อีกดังนั้นขอให้ผู้ตรวจราชการช่วยการรวบรวมโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำทั้งหมดเพื่อผลักดันเข้าสู่เว็บไทยวอเตอร์แพลนให้สทนชได้พิจารณาขั้นต่อไปแก้ปัญหาความยากจนท่านก็ยังพยายามจะย้ำเรื่องโครงการโคแสนล้านซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประมาณ 5,000 ครอบครัวผู้ว่าและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปช่วยกันพิจารณาครับครอบครัวไหนบ้างที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการเลี้ยงวัวโดยเริ่มจากการทำโครงการนำร่อง4ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมากก็ขอให้ทางจังหวัดไปช่วยอบรมเรื่องผสมเทียมจะได้มีสัตวบาลอาสาอยากจะให้มีตำบลละ1คนนี่ก็เป็นไอเดียของรองนายกสมศักดิ์ส่วนฝ่ายค้านลงพื้นที่เหมือนกันนะคะอย่างก้าวไกลค่ะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงพื้นที่พิษณุโลกไปรับฟังปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ก็จะมีส.ส.พิษณุโลกนะคะจากก้าวไกลคุณสุปกรณ์กิจยาธิคุณค่ะมาบอกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขามีปัญหาอะไรบ้างโดยเล่าว่าพื้นที่เขต5พิษณุโลกมีพื้นที่รวม 5,132 ตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่ใหญ่มากพื้นที่เท่ากับจังหวัดราชบุรีเลยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเท่ากับการเป็นพื้นที่ถูกห้ามพัฒนาอยู่ในเขตพื้นที่ป่าทำให้การพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆโครงสร้างพื้นฐานมันติดขัดมันยากลำบากไปหมดเลยนะคะทั้งที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยอาศัยในพื้นที่จำนวนมากค่ะคุณพิธาก็บอกว่าเดี๋ยวก็รับฟังปัญหาไประยะสั้นข้อแรกจะนำปัญหาที่ประชาชนร้องไปฝากคณะกรรมการที่ดินของสภานะคะให้ดำเนินการแก้ไขต่อไปข้อ2บอกว่าพบหน่วยงานราชการต่างๆถือแผนที่คนละฉบับกันทำให้ที่ดินเกิดการทับซ้อนการทำงานมันก็
แตกต่างกันโดยตามตัวเลขที่คณะกรรมการที่ดินเขาได้มาเชื่อว่ามีแนวเขตตามกฎหมายป่าสงวนที่ดูแลโดยกรมป่าไม้60กว่าล้านไร่คงสภาพป่า40กว่าล้านไร่กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นที่ดินของราษฎรต่างๆและไม่มีสภาพเป็นป่าแล้วอีก21ล้านไร่ดังนั้นจะผลักดันให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นไฟน้ำหรือไม่นะคะแทนที่จะเป็นอธิบดีกรมหรือว่ารัฐมนตรีประจำกระทรวงที่นั่งอยู่ในกรุงเทพเพื่อลดปัญหาการติดขัดคอขวดในการตัดสินใจเอาเป็นว่าส่งเรื่องนี้ต่อเข้ากรรมาธิการที่ดินนะคะครับอีกมุมหนึ่งของการตรวจสอบครับคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์แกไปพบความไม่ชอบมาพากลโครงการสร้างฝายซีเมนไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับนี่เป็นโครงการของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นคุณชัยชนะเนี่ยไปมองว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลในงบประมาณปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 4,519 โครงการงบประมาณรวม 2,500 ล้านบาททำไมถึงไปเน้นที่โครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนิโญด้วยการไปก่อสร้างฝายซีเมนต์ซึ่งจำนวนที่ไปลงโครงการทั้งหมดเนี่ย 3,295 โครงการคิดเป็นเงินงบประมาณ 1,200 ล้านบาทคุณชัยชนะตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับการสร้างฝายปูนดินซีเมนต์เป็นงบประมาณที่มันไม่เกิน 500,000 บาทจะใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงมีความกังวลว่าทำโครงการแบบนี้อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้จึงเรียกร้องไปที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถามหน่อยสิดินซีเมนต์นี้ต้องซื้อจากที่ใดสั่งซื้อจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม่มีผลประโยชน์ทางอ้อมทางไหนหรือไม่ลองฟังคุณชัยชนะครับผมจึงเรียกร้องไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นให้ออกมาชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ทั้ง 3,295 โครงการว่าในแต่ละที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านให้ 300,000 บ้าง 200,000 บ้างแสนกว่าบาทบ้าง 400,000 กว่าบ้างมีรูปแบบการดำเนินการอย่างไรดินซีเมนต์นี้ต้องสั่งซื้อจากไหนต้องสั่งซื้อจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือเปล่ามีผลประโยชน์ทางอ้อมทางไหนหรือเปล่าผมจึงขอเรียกร้องให้อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้กระจ่างต่อสังคมเพราะถ้าท่านทำโครงการแบบนี้และไม่ชี้แจงให้กับสังคมเข้าใจชัดเจนผมคิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถึงฝากเรื่องนี้ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝากเรื่องนี้ไปถึงคณะกรรมการงบประมาณทุกท่านให้ติดตามงบประมาณโครงการนี้อย่างเคร่งครัดและตรวจสอบให้อย่างดีเพื่อให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันครับย้อนกลับไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่จริงเกิดขึ้นตั้งแต่19กุมภาพันธ์นะครับเป็นการสังหารอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปจับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็รับสารภาพถึงวิธีการการสั่งการขั้นตอนจนเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยเอาเรื่องนี้กลับมาเล่าย้อนให้ฟังอีกครั้งนึงแต่ว่าย้อนกลับไปเนี่ยทั้งคู่ที่เป็นผู้เสียชีวิตคืออาสาสมัครรักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลพร่อนอำเภอตากใบนะครับที่สำคัญก่อนที่จะเกิดเหตุอาสาสมัครชุดนี้เขาไปทำภารกิจคุ้มครองครูคุ้มครองนักเรียนที่โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ช่วงก่อนและหลังเคารพธงชาติพอเสร็จภารกิจก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับฐานแต่จังหวะนี้แหละครับที่กลับฐานเนี่ยถูกประกบยิงระหว่างทางแล้วก็เสียชีวิตจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านโคกยางหมู่5ตำบลพร่อนช่วงเช้าของวันที่19กุมภาพันธ์ห่างจากโรงเรียนที่มีเด็กๆเรียนหนังสืออยู่ไม่กี่ร้อยเมตรนะคือกลับจากภารกิจที่จะต้องไปคุ้มครองเนี่ยแล้วก็ถูกยิงใกล้ๆตรงนั้นแหละหลังเกิดเหตุกำลังผสมนราธิวาสร่วมกับทางศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้ควบคุมตัวนายมาหามะภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลปูโยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการก่อเหตุอาสาสมัครรักษาดินแดนพร่อนทั้งสองนายนะครับมีข้อสังเกต2 อย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มนี้เขาใช้ WhatsApp ในการสื่อสารครับแล้วเป็นเครือข่ายของมาเลด้วยนะ
คือข้อที่จริงก็คือทางมาเลเนี่ยเขานิยมใช้แอปนี้อาจจะไม่ได้ใช้นิยมไม่นิยมใช้แอป LINE เหมือนประเทศไทยซึ่ง WhatsApp เนี่ยก็จะเหมือนทางยุโรปทางอเมริกาก็ยังใช้กันอยู่เขาก็จะไม่เน้นการใช้ LINE เหมือนกันแบบนี้ด้านนึงก็อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ไทยอาจจะเข้าไม่ถึงแล้ว WhatsApp เองก็มีระบบในการป้องกันค่อนข้างดี2ก็คือกลุ่มที่ป่วนใต้นะครับเวลาถูกยิงบาดเจ็บทางการข่าวของฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาแน่นอนก็ต้องไปหาดูตามโรงพยาบาลหรือว่าสถานีอนามัยในพื้นที่เพราะก็ต้องคาดการณ์ว่าเขาก็ต้องไปรักษาตัวเหมือนกันใช่ไหมแต่สุดท้ายก็มาตรงกันตรงที่เขาเนี่ยข้ามไปหาโรงพยาบาลที่ฝั่งมาเลเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ฝั่งไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไปดักตามแน่ๆเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่มาปะติดปะต่อในแง่ของการสั่งการในแง่ของการที่พอบาดเจ็บแล้วจะต้องไปรับการรักษาตัวที่ไหนทีนี้ถ้าจะนับถึงวันที่20กุมภาพันธ์เหตุรุนแรงที่สรุปว่าเป็นเหตุความมั่นคงเกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับมากถึง16เหตุการณ์เฉลี่ยเกือบวันละ1ครั้งสถิติเหตุร้ายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเห็นว่าตายไป9แล้วเหตุนี้เหตุเดียวนี่ก็ถือว่า2ศพแล้วรวม16เหตุการณ์แบ่งเป็นเหตุการณ์ยิง6เหตุการณ์เหตุระเบิด6เหตุการณ์เหตุก่อกวน4เหตุการณ์เสียชีวิต9รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ6รายประชาชน3รายบาดเจ็บ7รายผู้บาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดทีนี้คุณผู้ชมคะหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการที่เจ้าหน้าที่ไปจับกุมมาได้นะคะอย่างนายมหามะค่ะทีนี้ให้การสารภาพหมดเปลือกเลยทุกขั้นตอนนะคะเขาบอกว่ามหามะเนี่ยยอมรับสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะโดยได้รับคำสั่งจากนายคอตือมังหรือว่ามะดาดอผ่านทาง WhatsApp ที่เรารายงานไปนี่แหละโดยมะดาดอนะคะมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูต้นทางบนเส้นทางสายหลักหน้าทางเข้าบ้านปดาตอค่ะในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและก็กำชับในวันก่อเหตุหากเห็นเจ้าหน้าที่หรือเห็นอะไรผิดสังเกตให้รีบแจ้งผ่าน WhatsApp โดยบอกข้อมูลกับนายซูไฮมิงหรือว่ามะเยงอีกคนหนึ่งต้นถึงวันก่อเหตุนะคะนายมหามะขับรถยนต์ค่ะออกจากบ้านพร้อมภรรยาและก็ลูก3คนช่วงประมาณ7โมงเช้าเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมจากนั้นแวะไปส่งลูกที่โรงเรียน1คนแล้วเดินทางต่อไปซื้อข้าวในพื้นที่ตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกนะคะจากนั้นขับรถต่อไปยังเส้นริมคลองชลประทานมูโนไปบ้านตาเซอำเภอนานางอำเภอตากใบแล้วขับไปจอดรออยู่แถวๆทางเข้าบ้านปดาดอซึ่งตรงนี้เป็นจุดนัดหมายตามคำสั่งระหว่างนั้นนายซูไฮมิงก็ส่งข้อความมาถามพร้อมสั่งว่าให้รออยู่แถวนั้นถ้ามีอะไรผิดปกติส่งข้อความไปบอกทันทีแต่ระหว่างรออยู่ค่ะภรรยาของเขาอยากเข้าห้องน้ำก็เลยขับรถพาภรรยาไปเข้าห้องน้ำที่มัสยิดเมื่อเสร็จธุระก็กลับไปประจำจุดต่อสักพักนายซูไฮมิงส่งข้อความบอกว่าเหตุนั้นมันเกิดขึ้นแล้วตนจึงขับรถเข้าไปยังหมู่บ้านซีโปอำเภอตากใบขับไปได้ครึ่งทางนายซูไฮมิงส่งข้อความมาบอกว่าให้รีบไปรับคนเจ็บที่ถนนซีโปตรงจุดโค้งหลังต้นสาคูนะคะก็จะเห็นว่ามีการสื่อสารรับคำสั่งกันอยู่ตลอดเวลาผ่าน WhatsApp อย่างที่บอกเนี่ยนะครับผู้ต้องสงสัยร่วมทีมสังหารอาสาสมัครเขาก็เล่าต่อว่าเมื่อขับไปถึงจุดที่แจ้งที่บอกว่าให้ไปรับคนเจ็บแล้วเนี่ยก็ไปพบกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่จอดรถรออยู่มีอีกจำนวน6คนประกอบไปด้วยนายไซปูรูสามันหรือสามันเป็นคนในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายอีซานหรือเปาะแอเป็นคนในพื้นที่ตำบลนานาคอำเภอตากใบนายอัสนันเป็นคนในพื้นที่ตำบลปะรุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนายฮาเลสหรือเรสเป็นคนในพื้นที่ตำบลปูโยอำเภอสุไหงโกลกนายแบแอแล้วก็นายคอตือมังหรือมะดาดอเป็นคนในพื้นที่ตำบลนานาคอำเภอตากใบโดยนายคอตือมังเนี่ยครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างซ้ายสมาชิกในกลุ่มจึงได้รีบนำตัวนายคอตือมังขึ้นรถยนต์ของตนบริเวณด้านหลังแล้วก็ใช้กระดาษในรถรองเลือดเอาไว้แล้วรีบขับออกจากซีโปเข้าถนนข้างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลกขับต่อไปในพื้นที่ตำบลนานาคเพื่อจะส่งคนเจ็บลงเรือข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเมื่อส่งเสร็จแล้วจึงได้ขับรถพาภรรยาและลูกกลับบ้านนี่เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้รู้ว่า1ติดต่อสื่อสารกันอย่างไร2พอมีเหตุบาดเจ็บแล้วเนี่ยซึ่งคำสารภาพใช่ค่ะคำสารภาพของนายมหามะคุณผู้ชมคะมันสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่เขาได้มานะคะซึ่งเราก็ได้มาด้วยแต่เป็นภาพนิ่งคุณผู้ชมเพราะว่า
จ้าหน้าที่ยังหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ก่อเหตุได้ทั้งหมดค่ะภาพแรกภาพนี้นะคะเป็นภาพรถยนต์ของนายมหามะที่ขับเพื่อนำนายคอตือมังที่ได้รับบาดเจ็บไปส่งลงเรือเพื่อข้ามฝั่งไปยังมาเลเซียต่อไปภาพที่2ค่ะภาพนี้จะเป็นภาพของนายอีซานหรือว่าป๊อแอร์นะคะที่กำลังขับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Honda สีน้ำเงินคันนี้ค่ะมีนายแบแอร์นั่งซ้อนท้ายจะเห็นว่าถือปืนอาก้าอยู่นะคะขณะเดียวกันภาพที่3อันนี้จะเป็นภาพของนายฮาริสหรือว่าเรสที่กำลังขับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Honda สีเทาดำโดยมีนายไซปูรูสามันหรือว่าซามันนั่งซ้อนท้ายถืออาวุธปืน AK-102 ด้วยส่วนภาพสุดท้ายที่ได้มาเป็นภาพของนายอัศนันท์ค่ะที่กำลังขับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Honda สีแดงดำอยู่คนเดียวซึ่งเดิมคาดว่านายคอตือมังจะต้องนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้เป็นระหว่างการหลบหนีซึ่งกลุ่มคนร้ายมีการนำตัวนายคอตือมังที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะส่งขึ้นรถยนต์ของนายมหามะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจจากปากคำของหนึ่งในทีมที่ร่วมก่อเหตุสังหารอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ตากไปนะครับปิดท้ายดูกิจกรรมดีๆในช่วงนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเขาจัดโครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับคุณภัยรัตน์พรสมบูรณ์สิริรองอัยการสูงสุดท่านก็ร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็มีสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพสิรินเป็นประธานในพิธีปลงผมนาคพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดถวายพระพรชัยมงคลคุณภัยรัตน์บอกว่าในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุครบ46พรรษาในวันที่7ธันวาคม2566สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลส่วนหม่อมหลวงสุภกิจจรูญโรจน์เลขาธิการสถาบันนิติวัตรบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลลองฟังหม่อมหลวงสุภกิจจรูญโรจน์ดูครับได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่นะครับและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงเคยเป็นพนักงานอัยการอยู่ที่สำนักงานสูงสุดจัดพิธีอุปสมบทหมู่ในวันนี้นะครับแล้วนอกจากอุปสมบทหมู่แล้วก็จะมีผู้ไปปฏิบัติธรรมด้วยนะครับซึ่งทางสมเด็จครับวัดพระเทพนะครับท่านก็กำหนดไว้มีทั้งหมด47รูปนะครับที่บวชก็ตามพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอบรรพชาอุปสมบทเนี่ยก็จะเดินทางไปอุปสมบทที่ประเทศอินเดียนะครับวันนี้เนี่ยก็ทำการปลงผมหน้านะครับแล้วจากนั้นก็อยู่ที่ประเทศอินเดียก็ไปแสวงบุญไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะคะ